ครับวันนี้พบกับครูดีนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูของหวานกันครับเมนูนี้ผมให้ชื่อว่าสมูทตี้กล้วยหอมอัลมอนด์นะส่วนผสมก็จะมีกล้วยหอมลูกหนึ่งนะครับนมสด2ช้อนโต๊ะนมข้นหวาน2ช้อนโต๊ะอัลมอนด์ก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับก็ใบสะระแหน่2ใบนะครับไว้ประดับบนแก้วด้วยแล้วก็ใส่ลงในสมูทตี้เราด้วยครับอีกอย่างนึงก็คือเกลือเกลือเราใส่ประมาณสักนิดนึงสักปลายช้อนนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือน้ำแข็งเกล็ดน้ำแข็งแกร่งนะฮะโอเคเราเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเราก็ใส่กล้วยหอมนะหนึ่งลูกจะเดี๋ยวมุกเป็นประดับมุกประดับด้วยสองอันแล้วก็ใส่อัลมอนด์ลงไปเลยอัลมอนด์นี้จะเป็นอัลมอนด์ที่สไลด์แล้วก็ไปอบเรียบร้อยนะอบหรือคั่วก็ได้ในกระทะเทฟลอน เพิ่มความหอมนิดหน่อยนะครับเราจะใส่ไปเกลือป่นเหลือไว้ประดับหน่อยก็นมข้นแล้วก็นมสดแล้วก็น้ำแข็งครับดังมากเลยตอนนี้ตีสามกว่าลืมที่ใส่เบ็ดปั่นด้วยไม่ต้องใส่ก็ได้ครับมาประดับเอาก็ได้แล้วใส่หอมมันนะครับอ
เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับ